เด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมายนานัปการล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชปนัดดาทรงสืบสานพระราชปณิธานบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสร้างประโยชน์สุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตปวงชนชาวไทยเช่นกันด้านการศึกษาสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงเล็งเห็นคุณค่าของความรู้และการศึกษาทรงส่งเสริมการศึกษาระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทรงสนับสนุนให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารเข้าศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้นำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาจัดสร้างสถานศึกษาและเกื้อหนุนการศึกษาของชาติเป็นโอกาสให้เยาวชนไทยได้ศึกษาหาความรู้เพื่อประกอบอาชีพและเลี้ยงดูครอบครัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชปนัดดาทรงสืบสานพระราชดำริส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบจนเป็นที่ประจักษ์ผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณส่งช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารให้เข้าถึงระบบการศึกษาทรงส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างความเข้มแข็งแก่โรงเรียนด้วยโครงการในพระราชดำริด้านต่างๆที่ทรงดำเนินการเป็นขั้นตอนมากว่า30ปีนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาการศึกษาของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพัฒนาการพยาบาลไทยพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่นักเรียนประเทศต่างๆทั้งที่เป็นการส่วนพระองค์และส่งร่วมมือกับองค์กรนานาชาติสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้แก่อนาคตของนักเรียนเหล่านั้นเป็นประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงด้านการทำรงรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงมีคุณูปการด้านวัฒนธรรมประเพณีด้านกิริยามารยาทด้านภาษาหนังสือและงานศิลปหัตถกรรมทั้งงานปักผ้าทอผ้าทรงปฏิบัติและส่งเสริมให้มีอยู่ยั่งยืนในประเทศไทยทรงบริหารงานวัฒนธรรมเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงอำนวยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะหัตถกรรมสตรีไทยเผยแพร่ในงานสำคัญระดับชาติและระดับนานาชาติจนประสบความสำเร็จอย่างงดงามนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชปนัดดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศว่าทรงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะหลายแขนงทั้งด้านวรรณกรรมคีตศิลป์นาฏศิลป์วิจิตรศิลป์หัตถศิลป์ทรงมีส่วนเผยแพร่ชื่อเสียงศิลปะวัฒนธรรมของไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมรัฐบาลประกาศให้วันที่2เมษายนของทุกปีวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยและถวายพระราชสมัญญาเอกอัครราชูปถัมภกมรดกไทยเมื่อปีพุทธศักราช2531